สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันถึงกระแส Awakenium เกมที่ช่วงนี้ร้านบอร์ดเกมต่างๆมาขายกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงขอเชิญติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมอาจจะพูดในมุมมองของตัวผมเองเนาะก็เลยจะมาพาทุกคนดูคร่าวๆเลยกันนะครับว่าในโปรเจกต์ต่างๆที่เขามาขายกันในราคารีเทลแล้วกันเนาะต้องพูดว่าในราคารีเทลแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่แบบว่าเราแบ็คเกอร์ซื้อนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้ดีมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับทุกท่านเนาะที่ไม่ได้มีโอกาสในการกดซื้อในช่วงเวลานั้นๆได้มีโอกาสไปซื้อแบบ all in อะไรก็ตามแต่ที่พวกคุณจะแฮปปี้และมีความสุขแล้วกันเนาะเพราะว่าผมว่าแบบนี้มันแฟร์นะก็คือเฮ้ยถ้าคุณซื้อก่อนคุณก็ได้ราคาที่ดีกว่าแต่เราก็มีไม่ได้มี exclusive อะไรนะอะไรแบบนี้เนาะซึ่งทั้ง5ตัวหลักที่เห็นขายกันเป็นประจำในตอนนี้นะครับก็มีทั้ง Trained, Gale, Etherfield, IS, Vanguard, Great Wall, Lord of Ragnarok นะครับก็น่าสงสัยเนาะทำไมไม่มี Nemesis ทั้ง5โปรเจกต์นี้นะครับก็มีขายตามร้านทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบร์บอร์ดไดครับบีวิทร้านละเล่นมีนบุ๊กโอทุกร้านในประเทศไทยแหละมีหมดเลยเนาะวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนทุกคนดูแบบหัวโล่งๆแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยสนใจฮะพูดตรงๆเลยเนาะแต่อยากจะเผื่อทุกคนอยากจะมาดูกันว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นด้วย Tended Grail กันเลยนะครับ The Fall of Avalon นะครับก็เป็นธีมแบบยุคกลางไหมอสูรินโต๊ะกลมอะไรแบบนี้เนาะที่ก็เป็นโปรเจกต์ในช่วงยุค Kickstarter ก่อนที่ทาง Awakenium เขาจะไปทำเกม Fall เนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นเกมดำเนินเนื้อเรื่องเนาะที่เราจะมีตัวละครหลัก4ตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีกล่องเสริมใช่ป่ะกล่องเสริมแคมเปญหนึ่งเล่นได้30ถึง40ชั่วโมงเลยนะโอ้โหผมว่าเกมแนวเนื้อเรื่องอ่ะมันดีนะครับถ้าพวกคุณอ่ะมีตีประจำแล้วเล่นเกมเดียวกันได้ภาษาแข็งแรงนิยายภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยได้กันทุกคนนะผมว่ามันน่าจะฟินมากเลยอ่ะคือมันโคตรดีเลยผมเชื่อนะแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นตัวนี้เราไปประจนภัยเจอตัวนี้มาอะไรแบบนี้เนาะแล้วเนี่ยดูสิฮะ15ชัปเตอร์30ถึง40ชั่วโมงเงี้ยโอ้ยคุณเอ้ยได้เล่นครั้งเดียวก็บุญแล้วอันนี้อะไรเนี่ยคุณต้องเล่นอย่างน้อย15ชัปเตอร์กล่องเดียวนะอันนี้น่าจะกล่องเสริมด้วยนะฮะไม่ใช่กล่องหลักนะเนี่ย The Last Night เนี่ยแล้วก็เนี่ย Age of Legend เนี่ยก็อีก15เนื้อเรื่องนะ30ถึง40ชั่วโมงนะทุกคนคือโอ้โหคุณพระคุณเจ้าอะไรขนาดนั้นวะเยอะมากนะฮะมีแอปโทรศัพท์ให้นะครับมีดิจิตอลเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเคลิก Starter คลิกเฮียอ่ะก็ด้วยความเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะฮะที่เขาเคลมว่ามีกว่า 100,000 เวิร์ดสตอรี่โอ้โหมาใน different part อะไรแบบนี้โอ้โหคุณเอ้ยอ่านจนอ้วกอะฮะอ่านจนอ้วกเลยนะแล้วแบบชาปเตอร์หนึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงมี15ชัปเตอร์กล่องหลักอันนี้กล่องหลักเนาะผมว่าไอ้2ของนี้กล่องเสริมใช่ป่ะคุณมีเนื้อเรื่องให้เล่น45เนื้อเรื่อง45เนื้อเรื่องที่คุณเคลมเลยไปว่าเกือบ120ชั่วโมงโอ้โหผมต้องพูดกันตามเป็นความเป็นจริงเลยฮะจากความประสบความสำเร็จของ Gloomhaven เนี่ยทำให้เกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยถูกผลิตออกมาเนาะและแน่นอน Awakenium เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ทางด้านมินิเอเจอร์เรื่องผ่านเรื่องผมไม่รู้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยรุ่งกับเกมแนวนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้รับระยะเวลาการเล่นแบบพวกแตกพวกแตนเกมดิจิตอลผมยังทำไม่ได้ขนาดนี้นะฮะในชีวิตนะโอ้โหเล่นไม่ถึงอ่ะคุณแต่ว่าเออ1ถึง4คนอ่ะคุณเล่นโซโล่ได้ใช่มั้ยคุณอาจจะเล่นโซโล่2มือ2ตัวก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเสน่ห์ของบอร์ดเกมผมก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นเสน่ห์ที่เราได้เล่นกับคนอื่นใช่ป่ะแต่ถ้าคุณมีตี้คุณอ่านภาษาอังกฤษได้หรือคุณอาจจะอ่านคนเดียวเลยก็ได้เหมาไปคนเดียวเลยก็ได้นะ
ผมว่าแบบนี้มันก็โอเคนะนี่อ่ะอย่างตัวละครหลักเนี้ยฮะตัวละครหลักทาเวลเลอร์อ่ะบีโออ่ะมีการ์ดโจมตีมีมินิเอเจอร์มีดับเบิลเลเยอร์บอร์ดให้มีการ์ดชาเลกเตอร์อะไรอ่านยังไงวะไอเลยขอโทษนะถ้าอ่านผิดนะทุกคนนะก็ตัวแม็กกอดเอ้ย RF เอ้ยก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเท่มั้งไม่รู้สิผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมไม่ค่อยชอบตีฟดีนะฮะก็แล้วก็มีตัวโมเดลอะไรแบบเนี้ยมีการ์ดเนื้อเรื่อง Encounter นะครับมีการ์ดทุกคนดูลองสังเกตดูการอ่านเยอะนะการอ่านเยอะนะฮะอ่านเยอะมากนะฮะแต่ละการ์ดแต่ละใบนี้น่าจะเป็นแมปเนาะถ้าเป็นแมปถ้าผมจำไม่ผิดในโปรเจกต์อนาคตนะครับตัว Trained Guild ภาค2แล้วกันผมจำชื่อภาคไม่ได้นะก็จะมีเป็นการ์ดพื้นที่แบบนี้ที่จะพลิกกลับไปได้ก็จะเป็นซูมเข้าไปอะไรแบบนี้ได้เนาะก็เนี่ยครับนี่คือตัวอย่างโลเคชั่นการ์ดดูสิคนโอ้โหอ่านเยอะนะอ่านเยอะมากนะครับอ่านทุกใบผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องแหละเกมแนวสไตล์นี้เนาะเสพเนื้อเรื่องผจญภัยอะไรนะฮะเราจะไปกันเร็วๆเนาะซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากกล่องหลักนะฮะราคาอ่ะผมขอไปไม่พูดถึงราคาแล้วกันเพราะตอนนี้เรามีราคาไทยนะครับเพราะราคานี้มันคือราคาที่แบบว่าคุณซื้อตอนนั้นอ่ะในช่วงเวลาปี2019นะช่วงสิงหาคม2019เนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไม่พูดถึงมันเลยนะฮะอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์เสริมนะครับที่ก็ดูแหวะใช้ได้นะส่วนเสริมที่ผมพูดไปตอนแรกเนาะนี่ก็มีต่างๆตัวละครเพิ่มเติมนะฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยด้วยว่าเอาพูดตรงๆนะเกมเนี้ยเป็นบอร์ดเกมที่เป็นเกมดำเนินเรื่องนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันอีก3ตัว2ตัวพูดอีก2ตัวนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขอไล่เลยก่อนแล้วค่อยมาพูดกันทีเดียวเลยแล้วกันเนาะก็ตัวของอะไรแบบนี้เนื้อเรื่องต่างๆที่โอ้โหอ่านเยอะมากทุกคนอ่านโคตรเยอะเลยดูสิเยอะจนหูดับตับไหม้อ่ะโหใครเล่นจบเล่าให้ฟังหน่อยนะผมยอมใจจริงๆถ้าจะเล่นหมดนะทุกคนสุดยอดเยอะชิบเป๋งนะฮะผมว่าแค่กล่องหลักก็เล่นไม่หมดแล้วแหละส่วนตัวผมมองนะแค่กล่องหลักถ้าคุณเล่นหมดแล้วก็เก่งโคตรแล้วแหละฮะโหยากจริงผมว่ามันต้องมองถึงความเป็นจริงก่อนนะว่าถ้าเราเล่นแบบผู้เล่นทั่วๆไปอย่างเงี้ยการที่เราจะเล่นเกมเดียวซ้ำมากๆขนาดนี้ได้ในระเกตเล่น 30-40 ชั่วโมงได้เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าเกมมันมีหลายพาร์ทใช่ไหมครับแล้วบอร์ดเกมเป็นบอร์ดเกมที่ใช้เวลามากมันอาจจะเหมาะถ้าคุณเล่นโซโล่ได้คุณเล่นโซโล่คุณกลางทิ้งไว้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณตอนเย็นคุณกลับมาคุณก็เล่นเพราะคุณเป็นแบบบอร์ดเกมเมอร์พันแท้อะไรแบบเนี้ยเออก็ดีครับผมว่าดีเลยแต่ว่าถ้าแบบว่ามีตี้มาแล้วแบบวันนี้ก็เล่นเกมอื่นก่อนแล้วตอนก่อนจะกลับบ้านเราก็มาเล่นเทนเน็ตเกลกันไหมอะไรแบบเนี้ยผมโอ้ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้ฮะมันน่าจะมีน้อยตี้มากๆเลยนะหรือว่าเนี่ยเราเล่นเทนเน็ตเกลกันก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นเกมอื่นกันอย่างเงี้ยมันดูแบบผมมันดูเข้าถึงยากนะทุกคนเออดูเข้าถึงยากนะไปต่อเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงกันต่อไปครับอีเทอร์ฟิลด์นะครับอีเทอร์ฟิลด์เนี่ยก็จะเป็นแบบทีมโลกความฝันเนาะโลกความฝันนะฮะก็จะคล้ายๆกับเทนเด็ดเกลในมุมมองของผมแล้วกันเนาะเทนเด็ดเกลแล้วก็เนี่ยลักษณะมีโทเค็นอะไรแบบนี้เออเหมือนพี่โจเขาอันบ็อกซ์ดูนะฮะก็ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวเนาะแต่ว่าเออเอาตรงๆก็ของลักษณะคล้ายๆกันนะมินิเจอร์แนวแปลกๆหน่อยการ์ดเยอะชิบเป๋งเนื้อเรื่องเยอะแยะไปหมดอะไรโอ้โหคุณเอ้ยดีลีเซแต่บอทิสวานเล่น 1-4 คนเหมือนเดิมนะครับ 1.5 ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงต่อ1เกมมีระบบควิกเซฟเล่นใน14คน50ชั่วโมงของแคมเปญคุณเอ้ยเกมเนื้อเรื่องมันมาพร้อมกับระยะเวลาจริงๆครับเดี๋ยวมีความเล่มซ้ำด้วยนะมีเคลมว่าเล่มซ้ำด้วยส่วนตัวผมนะผมชอบเทนเน็ตเกลมากกว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดูมีความแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าส่วนตัวให้เทียบกันเลยกันน้องผมรู้สึกว่ามันไม่รู้มันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆเลยเราไม่ค่อยชอบมั้งเนาะโลกความฝันเอ้ยอะไรเอ้ยแบบนี้เนาะก็ลักษณะคล้ายๆกันถ้าแบบดูแบบผ่านๆนะการ์ดเยอะๆอ่านแยะๆเล่นเยอะชั่วโมงอะไรก็หมายรู้ของเต็มไปหมดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออน่าจะเหนื่อยอ่านพอสมควรนะฮะเหนื่อยอ่านพอสมควรเลยที่จะมาอ่านเนาะน่าจะมีตัวอย่างการให้อ่านดูสักหน่อยเนาะคอบล็อกอ่านราคาช่างมันนะฮะเห็นไหมรูปแบบการตลาดคล้ายๆกันเลยทุกคนเห็นไหมกองหลักมีมอนสเตอร์ให้4ตัวคล้ายๆกันเนี่ยเพิ่งเปิดผ่านไปเมื่อกี้กองหลัก
แล้วก็มอนเตอร์อีก4ตัวเว้ยลักษณะคล้ายๆกันเลยเนี่ยกองหลักมอนเตอร์4ตัวกองหลักมอนเตอร์4ตัวเห็นมั้ยแล้วก็เนี่ยมีตัวละครอะไรก็ไม่รู้สเตทโกต่างๆนะฮะมีกองเสริมเสริมเนื้อเรื่องเนาะที่มันแบบโอ้ยเห็นก็เหนื่อยแล้วทุกคนมินิเจอร์ฮาร์ปี้หลักโอ้โหคือมินิเจอร์เราไม่เถียงหรอกครับค่ายเวเคเลียนทำดีอยู่แหละคือเขาใช้บริษัทที่ดีมากเนาะก็ไม่เถียงหรอกว่ามันคุณภาพสูงแต่ว่าเราก็มองในเพิงอาร์ตดีไซน์อะไรแบบนี้ด้วยนะที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบอาร์ตแบบนี้เท่าไหร่มันรู้สึกแบบน่าขยะแขยงแล้วกันเนาะใช่แบบนี้แล้วกันผมไม่ค่อยชอบนะฮะมีน้องเพนกวินด้วยนะฮะก็อยู่ในลักษณะคล้ายๆกับเทเน็ตเกลแล้วกันนะผมไม่อยากก้าวล่วงนะผมก็ไม่ได้เคยเล่นจริงแล้วกันเรามองแบบบุคคลภายนอกมองต่อเกมนี้นะฮะอย่างที่บอกไปเนาะก็เอาไปเร็วๆนะฮะไปตอบไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาคลิปนี้นานนะครับแล้วก็ต่อมาครับ IS Vanguard ผมพูดได้เลยนะว่า IS Vanguard เนี่ยเป็นโปรเจกต์นึงที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับผมรู้สึกโอเคเลยนะแต่ผมไม่ได้ชอบด้านเกมเพลย์นะทุกคนผมชอบดีไซน์ครับหนึ่งเลยเราพูดตรงว่าเราชอบ Nemesis มากแบบที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังก่อนหน้านี้นะกับคลิปก่อนหน้านี้เนาะผมก็เลยรู้สึกว่า IS Vanguard เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับ Nemesis สำหรับตัวผมเองนะครับพวกบุคคลเอ่ยยานอวกาศเอ่ยเอเลี่ยนอะไรแบบเนี้ยมันมีความเกี่ยวโยงกันได้เนาะแล้วก็โปรเจกต์ IS Vanguard เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบ narrative เหมือนกันก็คือเกมเนื้อเรื่องนะฮะเกมเนื้อเรื่องของเยอะที่ต้องตะลุยไปตลอดมีนู่นมีนี่ของเยอะแยะไปหมดมีหนังสือมาให้เป็นเล่มอะไรแบบนี้โอ้โหคุณเอ้ยคุณจะต้องอยู่กับเกมนี้นานขนาดไหนอะ 30-50 ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมเออเราต้องคิดดูนะเนี่ยราคากล่องอ่ะช่างมันนะครับมันไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้กดได้นะทุกคนเออกดได้วะเอามากดได้นะฮะถ้าใครอยากจะกดเองเนาะราคานี้ถูกกว่าล้าน 100% นะแค่คอบ็อกก็ได้ผมว่าแค่คอบ็อกก็คุ้มแล้วนะฮะแค่คอบ็อกก็คุ้มแล้วเนี่ย1ยานไบเดอร์อะไรเนี่ยสเตทโกอะไรแบบเนี้ยประมาณ 3,800 อ่ะมันราคาค่าเงินตอนนี้มันแข็งเนาะ 3,800 แล้วก็รวมค่าส่งอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะก็เนี่ยคอเพจซันดอบอย่าไปหาซื้อฮะผมเคยสอนไปแล้วทำง่ายๆทุกคนอย่าลงฉ่ำแบบผมก็ทอนะเดี๋ยวอนาคตเอาไว้สักปี2ปีค่อยมาทำแก้ไขตัวใหม่แล้วกันเนาะอันนั้นลงหนาไปหน่อยนะฮะแต่ว่าง่ายทำง่ายมากอย่าไปเสียเงินฮะคุณเสีย600เนี่ยโอ้ยทำเองก็ได้ทำง่ายๆนะฮะแล้วก็ Commander Page นะฮะก็จะมีตัวเสริมเนาะเสริมไม่ค่อยจำเป็นผมว่าAwaken Realm ผมพูดตรงๆแบบนี้นะทุกคนคุณจะซื้ออ่ะคุณต้องคิดดีๆก่อนคุณต้องใจเย็นคุณต้องคิดถึงความเป็นจริงก่อนถ้าคุณเป็นผู้เล่นนะผมมองในฐานะผู้เล่นนะไม่ได้มองในฐานะนักสะสมนะเพราะว่าคุณสะสมซื้อไปเถอะครับคุณมีทุนทรัพย์อ่ะซื้อโลดคุณก็ซื้อไปประดับบารมีคุณได้นะครับสบายๆเลยถ้าคุณมีทุนทรัพย์เหลือแต่ว่าผมมองในฐานะผู้เล่นเพราะผมไม่ได้มีทุนทรัพย์ล้นเหลืออะไรงั้นเนาะก็มองในความเป็นจริงแล้วกันนะว่าส่วนตัวผมมองว่าแค่คอบ็อกซ์ก็พอแล้วนะฮะคอบ็อกซ์ก็โอเคแล้วแล้วก็เนี่ยตอนนี้มันกดได้นะที่ผมถ่ายคลิปอยู่วันนี้นะ22เดือน9นะฮะก็ยังกดได้อยู่ก็ดีที่กดได้นะฮะมีอีเทอร์ฟิลด้วยมีอีเทอร์ฟิลด้วยนะฮะก็คอนเทนต์ไม่ได้โชว์ในหน้าเพจนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองสมมุติว่าผมเลือกจะกดตัวนี้ภาษาอังกฤษSet Go Confirm Submit Press เดี๋ยวเราไปดูกันค่าส่ง40ดอลลาร์ครับรวม99อ่ะนี่แค่คอบ็อกนะทุกคนคอบ็อกบวกเซตโกนะบวก40คูณ38 5,282 บาทครับผมไม่ได้อยากจะตัดหน้าร้านค้าทุกคนแต่ว่าเราพูดข้อได้จริงเนาะข้อได้จริงว่าเออตอนนี้มันสั่งในเว็บได้ครับสั่งเองได้ 5,000 กว่าบาทคุณไปกดราคาร้านค้าผมไม่รู้นะคุณก็อยากอุดหนุนร้านค้าแนะนำให้อุดหนุนเลยฮะเพราะว่ามันก็ดีกับผู้ขายเช่นเดียวกันเนาะแบร์บอร์ดมีนบุ๊กได้ครับบีวิทร้านละลิ้นเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนอยากซื้อร้านไหนอุดหนุนได้เลยฮะแต่อยากกดเองตอนนี้คุณกดได้ครับ IS Vanguard 5,000 นิดๆตอนนี้คุณสามารถกดได้นะแล้วเป็นโปรเจกต์ตึงที่ข้อมูลน้อยจังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูมันไม่ค่อยบอกข้อมูลเลยเดี๋ยวโอเคผมต้องดูหน้านี้ใช่ไหมดูหน้านี้เนาะ
มีดื้อๆการ์ดต่างๆโอ้โหคุณเอ้ย600การ์ดเล่นจนอ้วกเยอะไปไหนงานนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี้น่าจะในเรือยานของเรานะอันนี้ลูกเรือเราใช่ไหมลูกเรือเราไอ้พวกมินิเจอร์พวกนั้นเหมือนกับลูกเรือเราใส่ชุดเนาะชิปบุ๊กคอนเทนอะไรแบบนี้ take care of the wound remember โอการ์ดอะไรเนี่ยสะพานเรือการ์ดสถานการณ์การ์ดพังโอ้โหอ่านจนหูดับตับไหม้ฮะห้องวิจัยห้องเก็บยานพลทหารของเราเห็นไหมจะมีอะไรมี3 สีเลข3อะไรก็มีลัคกี้มีอันนี้น่าจะทอยลูกต่อใหม่แน่เลยเดาไม่ยากหรอกการ์ดบอร์ดดีไวเดอร์ตัวขั้นการ์ดบอร์ดการ์ดโฮลเดอร์เอาการ์ดอะไรมาเสียบอีการ์ดสล็อตพาร์ทิฟเฟอเรนต์เกมเมชชนิกแต่ละเกมมีเมชชนิกโอ้ยมันเยอะอ่ะทุกคนก็ความเอาไว้คิดเรียมอ่ะเนาะทุกคนเราต้องคิดถึงข้อเท็จจริงก่อนคือเกมเยอะเล่นยากของเยอะใช้เวลาแยะอีกกว่าจะเซตอีกอันนี้ผมไม่รู้นะผมตีไว้ก่อนเลยนะว่าโอ้โหถ้าคุณจะซื้อมาเล่นคุณก็ต้องกล้าพอสมควรนะกล้าที่จะเซตอัพเกมกล้าที่จะต้องเรียนรู้เนื้อเกมอีกโหเราก็ต้องใช้เวลาเยอะอีกโอ้โหไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่นะฮะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะอันนี้ก็เป็นอะไรเซ็กชันอ่ะเซ็กชันมีเอนจิเนียร์ก็เป็นแบบนี้คริวเราอ่ะอันนี้ก็การลูกเรือเราใช่ไหมการ์ดไอ้ทางขวามือก็คือชุดลูกเรือเราใส่ชุดเนาะใส่ชุดมีโน่นมีนี่โอ้โหคุณเอ้ยประสบการณ์ตรงส่วนตัวของผมใน Awaken Realm เลยกันเนาะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมมีโอกาสได้เล่นแค่ Nemesis นะฮะพูดตรงๆเลยแต่แค่ Nemesis มันก็โคตรเยอะแล้วนะทุกคนกว่าจะเซตกระดานกว่าจะได้เล่นเกมนึงก็ 4-5 ชั่วโมงแบบเนี้ย 3-4-5 ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหแล้วพอมันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องแบบนี้อีกมันไม่ยิ่งเยอะทุกคนดูกองการ์ดดิเยอะชิบเป๋งเลยนะแล้วคุณเห็นไอ้ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปนะ Tenet Gale to Feel ของเยอะทั้งนั้นเลยนะการเซตอัพยุ่งยากนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่แน่นอนเซตอัพยุ่งยากแต่แรกมาความยิ่งใหญ่ของเนื้อเกมผมไม่เถียงมันก็ดีถ้าคุณโอเคกับจุดนั้นแล้วคุณได้เล่นมันต่อเนื่องนะแต่อย่างที่ว่านะครับได้เล่นจริงปะหรือแค่ซื้อไปเฉยๆตอบตัวเองให้ได้นะจ๊ะ security ครับทรายอ่ะลูกเต๋าโคตรเยอะเยอะไปไหนวะโอ้โหแล้วก็จูนี่จูนี่ก็เป็นดาวต่างๆผมคิดว่านะดาวต่างๆหน้านี้กับดาวดวงนี้มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีประมาณโซนต่างๆเราก็มินิเจอร์เรามาเวิร์งเดินเปิดการ์ดใหม่เอาการ์ดใหม่มาเสียบเอาการ์ดเบอร์นั้นเบอร์นี้แพนทีออนพีเดียโอ้โหคุณเอ้ยแค่คิดแม่งก็เหนื่อยแล้วฮะพูดงี้ดีกว่ามีหนังสือมาอะไรก็ไม่รู้นะมีคอมพานีแอปมีการ์ดต่างๆซื้อมานะผมพูดเลยนะผมว่าคนซื้อเกมนี้เยอะแต่เล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะได้เล่นจริงสักกี่คนนะแค่คิดผมยังเหนื่อยอะแค่เห็นของผมก็เหนื่อยแล้วนะฮะโอ้โหคุณถ้าไม่แปลไทยนี่แบบนรกแตกจริงๆนะภาษาอังกฤษอะผมเชื่อมันอ่านไม่ยากหรอกส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเชื่อผมอ่านไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเยอะไงคุณมันเน้นปริมาณอะปริมาณชิบเป๋งเลยแบบว่าคุณมีไอเดียอะไรคุณแม่งยัดมาในเกมนี้หรือเว่ยเนี่ยคือที่สุดแหละที่สุดของการ์ดเกมอวกาศประจนภัยที่ไม่มีใครทำเหมือนเราอีกแล้วบนโลกใบนี้เนี่ยครับ IS Vanguard ทำแล้วดาวดวงนี้แม่งเปลี่ยนฟังก์ชันดาวได้มีประจนภัยนู่นนี่นั่นมีการ์ดแม่งโคตรเยอะมีหนังสืออินเด็กซ์บุ๊กล็อกบุ๊กแม่งมาบอกมีมิชชั่นอีเวนต์นู่นนี่นั่นที่ต้องไปทำเก็บทรัพยากรนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่คุณเอ้ยโคตรเยอะจนเหนื่อยอ่ะแค่เห็นยังเหนื่อยอ่ะดูของที่คุณจะได้ดิคุณลองไล่ดูตั้งแต่ข้างบนอยู่มาข้างล่างหน่อยนะถึงที่คุณจะได้นะโอ้โหโคตรเยอะเลยแค่กล่องหลักนะครับที่เราดูไปเมื่อกี้แค่กล่องหลักนะกล่องหลักกับสเตตโกรวมกันแหละผมว่ามันน่าจะรวมกับสเตตโกไปแล้วแหละนะโคตรเยอะแล้วผมถามคุณหน่อยถ้าคุณนั้นไปซื้อเสริมอ่ะถ้าคุณไปซื้อเสริมอ่ะนี่เสริมใช่ไหมเนี่ยเอเลี่ยนมีพาร์ทใส่ด้วยสวยมากเลยมินิเจอร์เอเลียนยานเอ๊ะสงสัยอันนี้จะเสริมแค่มินิเจอร์นะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นพวกสแตนดี้เนาะอันนี้น่าจะเพิ่มแบบความลักชัวรี่ความดูดีขึ้นมาเฉยๆคราวนี้รอดไปอันนี้ทุนเหลือเพิ่มตังค์นิดหน่อยก็เอาพวกมินิเจอร์ไปอันนี้ผมว่าโอเคนะโอเคฮะแต่ได้มาเสริมแบบพวกเนี้ยโอ้โหคุณall in gameplay ไม่รอดผมว่าเยอะชิบเป๋ง2 wave 180 extra personal story โอ้โหคุณเอ้ยถ้าคุณชอบอ่านอ่ะผ
ผมว่ามันเวิร์กนะครับค่ายเนี้ยยังไงก็เวิร์กครับเนื้อเรื่องเอออะไรเอออย่างเงี้ยดีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความด้วยเนื้อเรื่องเนาะมันก็จะมีมิติความสนุกอะไรอย่างนี้ในการที่เราได้ผจญภัยแล้วกันแต่ผมมองว่าเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยสำหรับผมเยอะไปตั้งแต่เซตอัพและกว่าจะได้เล่นอีกโอ้ยาก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 อ่ะถัดมาเลยนะครับกับ Great War บอร์ดเกมนะครับ The Great War เป็นบอร์ดเกมแนว Worker Placement ที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นถึงความ Over Production ผมรู้สึกว่าเป็นบอร์ดเกมที่แบบคือผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบทีมจีนเท่าไหร่ผมก็เลยจะค่อนข้างจะแยงๆนิดนึงกับโปรเจกต์นี้เนาะก็เลยค่อนข้างจะไม่ได้สนใจมากนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดนึงที่ผมทำให้ผมรู้สึกว่าเออบอร์ดเกมที่ราคามันโอเวอร์เนี่ยมันเพราะมินิเอเจอร์จริงๆนะทุกคนหนึ่งเลยครับโปรเจกต์เนี้ยเขามีมินิเอเจอร์ทุกคนมินิเอ้ยมีโป้เขามีมีโป้ครับมีโป้เนี่ยทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยกล่องหลักไทเกอร์เพด45 ยูโรฮะเดี๋ยวนี้ยูโรเท่ากับดอลลาร์เนาะคูณง่ายคูณง่าย45 × 38กองหลักแค่ 1,700 เองฮะรวมส่งก็ประมาณสัก 2,000-3,000 เออแล้วก็รวมถ้าสมมติเราใส่เสริมเนาะใส่เสริมเอออะไรเออก็66 ยูโรเนาะก็เพิ่มอีกนิดนึงเออแล้วคุณที่ดูแล้วคราวนี้เราขยับมาเป็นแบบมินิเอเจอร์คุณราคาเพิ่มขึ้นมา2 เท่าอะ2 เท่านะฮะแต่เป็นมินิเอเจอร์สวยๆแบบนี้นะก็คือราคาเพิ่มมา2 เท่าอะโอ้โหคุณเนื้อเกมเหมือนกันนะแค่สิ่งที่คุณได้จะเป็นมีเปิลกับมินิเอเจอร์สวยๆเฉยๆเออผมก็แบบคุณพระคุณเจ้าหรืออาจจะกินจริงๆฮะผมบอกเลยนะผมแบบอื้อหือเนาะมันก็จะแบบเราเล่นได้4คนเนาะ4คนนะครับลงตามช่องต่างๆในแผนที่อย่างเงี้ยก็เกมใน Worker Placement เนาะแล้วเราก็สร้างกำแพงนะครับศัตรูก็จะมีการ์ดไอ้การ์ดอะไรพวกนี้เลื่อนๆมาเนาะก็เนี่ยรีซอร์สของเกมเนาะผมรู้สึกว่าเป็นเกมแนวป้องกันแหละช่วยกันป้องกันเนาะช่วยกันป้องกันทำนู่นทำนี่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าดึงดูดสำหรับตัวผมเท่าไหร่ตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มแล้วหนึ่งมันไม่ดึงดูดผมด้วยทีมด้วยแหละผมไม่ค่อยชอบทีมจีนอย่างที่บอกไปนะทีมและคราวนี้ก็พอมันมีแบบเวอร์ชันทั้งเวอร์ชันมีโป้เวอร์ชันมินิเจอร์มาอีกผมก็แบบจริงแต่ไม่ผมเห็นมูลค่าของเกมแล้วผมรู้สึกแบบโอ้ยเวอร์ว่ะเวอร์ชิปเป่งเลยราคาก็โดดไปพวกมินิเจอร์อย่างเงี้ยโอ้โหทำให้แบบเกิดการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเนาะพอเกิดการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนแล้วก็มาดูว่าเออเนื้อเกมมันก็แบบ worker placement เป็นหมุนเวียนของเอาคนไปวางป้องกันทำโจมตีใส่ฐานนู่นฐานนี่มันก็แบบยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออโปรเจกต์นี้มันไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับเราเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าผมสามารถหาเกม worker placement ดีๆเล่นได้ดีมากกว่าเกมเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวผมมองก็รู้สึกแบบเฉยๆแล้วกันเนาะเฉยๆแล้วกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับส่วนตัวผมยกให้ตัวเนี้ยน้อยน่าสนใจน้อยที่สุดในทั้ง5โปรเจกต์ที่ขายอยู่ตรงนี้เลยนะส่วนตัวนะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่ามีท่านใดเคยเล่นก็เล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วกันเนาะผมก็เคยอ่านมาก็แบบว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะฮะรู้สึกแล้วก็ของเยอะด้วยความเอาไว้เคลียร์เลยทุกคนผมคิดว่าถ้าคนจะซื้อเกมของค่ายเนี้ยต้องทำเผื่อใจไว้หน่อยๆอยู่แล้วเลยครับเผื่อใจที่รู้ว่าเฮ้ยเกมนี้ของมันเยอะนะของมันเยอะเซตอัพแย่มันอลังการนะมันมีนู่นมีนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอีกปัจจัยนึงแล้วกันเนาะและมาถึงโปรเจกต์สุดท้ายกันเลยนะครับกับตัว Lord of Ragnarok ถ้าพูดกันวันนี้เลยนะทุกคนวันนี้เลยนะนี่คือเกมอวยผมครับผมพูดเลยนะเนี่ยถ้าคุณอยากจะซื้อบอร์ดเกมของ Awakenium ที่ค่ายบอร์ดเกมมาเปิดกันวันนี้หล่อมาในเราครับผมบอกเลยที่1 Number 1ผมบอกเลยผมไม่รู้ว่าผมชอบนะผมชอบผมรู้สึกว่าเออเนี่ยน่าเสียเงินที่สุดแล้วในวันนี้นะฮะ1เลยฮะหล่อมาในล็อกเนี่ยเป็นโปรเจกต์บอร์ดเกมที่เหมือนกับว่าเอามาแทนที่หล่อมาเฮลลาสเนาะเฮลลาสก็จะเป็นทีมเทพเจ้ากรีกอย่างงี้ใช่มั้ยฮะผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่จับต้องได้ที่สุดแล้วในความยุ่งยากการมีของเยอะเอ่ยมีอะไรเอ่ยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเกมสู้กันที่ค่อนข้างเท่ฮะเนี่ยมีทอร์โมนูเมนต์เนี่ยที่เราต้องมาวางฐานคือส่วนตัวผมไม่เคยเล่น Lord of Hellas นะครับแต่ว่ามีโอกาสเห็นของจริงอยู่นะแต่ไม่มีปัญญาได้เล่นนะฮะก็รู้สึกว่าโอ้ยมันสวยมากเลยทุกคนมันเป็นเทพผสมกับเทคโนอ่ะเนี่ยเทพเทคโนอย่างเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูสวยมันดูดีมากเนี่ย
เฟรย่าโอดินเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยเท่มากนะครับเทพนอร์สในทีมแบบนี้มันดูอลังการมันดูเท่มันดูยิ่งใหญ่อะแล้วก็มีมอนสเตอร์ต่างๆที่รีไซน์มาดีอะผมค่อนข้างจะชอบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าผู้เล่นเองนะครับตัวผู้เล่นเนาะตัวผู้เล่นเป็นเกมแนวแอรีคอนโทรลยึดพื้นที่นั่นแหละฮะที่ผมว่าเข้าถึงได้จริงอะอันเนี้ยเข้าถึงได้จริงผมว่าของก็ไม่ได้ดูเยอะอะไรเวอร์วังเหมือนกับเทียบกับทุกตัวที่ผ่านมาเนาะอาจจะเทียบได้ก็เกมเนื้อเรื่องของมันก็การ์ดเยอะอ่ะผมอาจจะว่าจะเทียบไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับ Great Wall เนี่ยผมว่าเนี่ยยังโอเคกว่านะโอเคกว่าเนี่ยของไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับมินิเจอร์ดุนๆเลยเนี่ยฮีโร่เอ้ยนักรบเอ้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาสู้กันอยู่ในกระดานว่ายน้ำขี่เรือพุ่งไปนู่นนั่นนี่ได้อะไรอย่างงี้เนาะมีการ์ดเนี่ยแอคชั่นวิวโทเค็นอะไรแบบเนี้ยเออการ์ดเนี่ยเห็นมั้ยทุกคนมีแค่เนี้ยก็หมดแล้วการ์ดไม่ได้เยอะมากนะครับมีมอนสเตอร์เนี่ยมีคอมแบทการ์ดเนี่ยคอมแบทการ์ดอีเวนต์การ์ดเบสซิ่งอะไรแบบเนี้ยหมดแล้วครับมันดูน้อยนะทุกคนแต่เรามองถึงความเป็นจริงครับมองถึงความเป็นจริงว่าเฮ้ยเราได้เล่นจริงๆนะอันเนี้ยเป็นมันเล่นจริงๆได้เลยกันใช่ป่ะเนี้ยเอามาสู้กันมาทำนู่นทำนี่แล้วตอนนี้ยังกดได้อยู่นะทุกคนยังกดได้นะฮะคุณสามารถกดได้ค่าส่งน่าจะพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะอุดหนุนร้านก็อุดหนุนได้นะครับอย่างที่บอกไปนะมีภาคเสริมอีก2ตัวนี่เกมเพลย์บันโดนะทุกคนเกมเพลย์บันโดเนี่ยก็จะมีส่วนเสริมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวดูไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะอ่ะตัวเสริมแรกนะครับอัดอุดกาอันนี้ยักษ์น้ำแข็งมั้งเรียมออฟไจแอนอ่ะเรียมออฟไจแอนยักษ์น้ำแข็งอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนเสริมมอนสเตอร์เฉยๆนะฮะไม่มีอะไรเลยไหมทุกคนมันดิบมันง่ายๆทุกคนเข้าใจง่ายๆวอลคิลี่ฮีโร่วอลคิลี่เนาะมอนสเตอร์วาไรตี้เนี่ยมอนสเตอร์วาไรตี้เนี่ยนี่เออมี4ตัวเพิ่มมาเนาะเออก็ดีนะฮะแล้วก็อะไรนี่ Sea of Aegis เนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มฟังก์ชันในทางทะเลเพราะทางทะเลเราจะมีเรือครับเราจะว่ายน้ำว่ายนู่นได้นี่ได้อันเนี้ยก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับน้ำอยู่เนาะมีเนี่ย Aegir Monument อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับมาเพิ่มฟังก์ชันในน้ำนี่แล้วก็อันนี้ก็ Enchant Rune อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนาะ Terrain Expansion อันนี้ก็เพิ่มความสวยงามเฉยๆครับเพิ่มความยุ่งยากในการกลางของคุณเนาะแต่ว่าถ้าคุณระบายสีคุณเพ้นสีดีๆอะไรเงี้ยสวยครับประดับบารมีคุณได้ดีเลยนะฮะ Payment ครับ Payment ดีฮะผมอวย Payment ครับผมก็ชอบ Payment ก็ดีครับแต่ไม่จำเป็นหรอกนะทุกคนประหยัดเงินได้เยอะครับถ้าคุณไม่ซื้อของอะไรไร้สาระพูดดีกว่าเนาะสมมตินะผมชอบเกม Pay All In แล้วกันบอกว่าเกม Pay All In เนี่ยไม่เอาซันดอปนะทุกคนเห็นไหมถ้าคุณเอาซันดอปคุณจะเสียเงินเพิ่มขึ้นกว่า20ดอลลาร์กว่าเลยนะแต่ถ้าคุณไม่เอานะเอาแค่เกม Pay Bundle เนาะไออันนี้มันไร้สาระนะไม่ต้องเอาไอพวกของเสริมจุกๆจิกๆอะไรมากนี่147ดอลลาร์นะเอาแค่นี้เลยคุณไม่ต้องซื้อไม่ต้องเอาบ้านสวยงามเพิ่มแล้วกันเนาะบ้านสวยงามคือไอ้ตรงนี้นะฮะเทเลน expansion เนี่ยไม่เอานะครับ enchant rune อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอานะฮะเอาเป็นการ์ดบอร์ดแบบนั้นแหละเราซื้อแบบเล่นจริงซื้อแบบเล่นจริงประหยัดเงินกว่าแล้วเงินไปซื้อเกมอื่นครับเอาเงินซื้อเกมอื่นนะ complete pet อ่ะค่าส่ง35ยูโรคูณเท่ากันเลยครับเดี๋ยวนี้ค่าเงินมันเท่ากันเนาะ147อ่ะผมสมมติว่าทุกคนจะกดเองนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับคุณสามารถอุดหนุนร้านค้าที่คุณสนใจได้นะครับ 147.60 บวก35คูณ38 1938ครับหากหลัก stretch goal กล่องเสริม2ตัวแล้วผมคาดท้าคุณได้เลยว่าตั้งแต่ผมพูดมาวันนี้ทั้งหมดเกมนี้คุณสามารถเล่นจริงได้แน่นอนของไม่ได้เยอะอะไรว่าวางอลังการมากนะครับเป็นเกมแนวยึดพื้นที่ที่เล่นได้จริงผมพูดงี้ดีกว่าเล่นได้จริงนะวันนี้อย่างน้อยก็มีเกมนึงอะที่ผมมองว่าโอเคที่สุดถ้าผมพูดเลยนะเรามาสรุปกันดีกว่าก่อนสรุปแล้วกันทุกคนสงสัยไหมทำไมไม่มีเนมิซิสผมพูดไปต้นคลิปแล้วเนาะผมก็สงสัยนะทำไมไม่มีเนมิซิสอะผมอยากให้มีเนมิซิสมากเลยนะก็ผมก็ชอบเนมิซิสนะครับส่วนตัวนะแต่อาจจะพูดตรงๆว่าก็ที่พูดไปในหลายครั้งนะครับว่าผมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นจริงนะครับแต่ว่าก็แอบเสียดายนะครับที่โปรเจกต์ไม่มีเนมิซิสเนาะแต่ว่าส่วนตัวนะถ้าสมมติว่าอยากให้ซื้อก็ซื้อ Nemesis Lockdown กันเถอะครับเนาะ Lockdown เนี่ยมาเล่นซะมันอาจจะยุ่งยากเพิ่มจาก Nemesis กล่องหลักก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างว่าเลยครับเกมใหม่กว่าอัปเกรดมาจากตัวเก่าเนาะ
ก็ย่อมดีกว่าเสมอเลยครับอันนี้ก็มาพูดเรื่องสั้นนะกันสั้นๆเนาะเพราะเคยพูดไปแล้วนะครับอยากพูดเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะที่1เลยจาก5เกมที่เราพูดมาทั้งหมดที่1ผมยกให้ Lord of Helas คุณสามารถซื้อมาเล่นได้จริงผมเชื่อนะคุณซื้อมาคุณเล่นได้จริงคุณได้รู้สึกความเท่ความเจ๋งของชาวนอร์ทเป็นแบบมินิเจอร์หุ่นมินิเจอร์แบบเท่ๆแบบโอ้โหมาสู้กันในแมปโยธันฮอมอะไรแบบเนี้ยไม่รู้อะจำชื่อไม่ได้แล้วนะทั้งเวลทั้งก้าวอะไรแบบเนี้ยนะผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันได้เล่นจริงทุกคนราคามันก็โอเคด้วยนะถ้าคุณกดเองนะถ้าคุณกดเองราคาโอเคนะครับอันดับ2สำหรับตัวผมเลยนะครับ IS Vanguard ครับ IS Vanguard เนี่ยก็เป็นบอร์ดเกมแนวเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ของโคตรเยอะเลยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ส่วนตัวผมเชื่อผมไม่ได้เล่นจริงหรอกเนาะแต่ว่าถ้าให้เรียงลำดับเลยกันเนาะอันดับ3ครับ Tenet Gale ผมรู้สึกว่าผมจับต้องเนื้อเรื่องของมันได้มากกว่า Etherfield แล้วกันผมรู้สึกว่าโอเคกว่าเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยก็กำลังจะในอนาคตอีกไม่กี่วันนี้แหละผมว่านะก็จะมีภาคเสริมใหม่ครับภาคเสริมเอ้ยไม่ใช่ภาคเสริมมีภาคใหม่มาแล้วกันเนาะมีภาคเสริมภาคใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราค่อยมาดูกันแล้วกันเนาะแบบลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับแต่ของเก่าแล้วก็เก่าไปฮะเราไปอนาคตครับเพราะว่าของใหม่ก็ต้องพัฒนาจากของเก่านี่แหละเนาะถ้าในสำหรับเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับลำดับถัดมาคือ Etherfield ครับ Etherfield เนี่ยก็ผมรู้สึกจับต้องกับทีมไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยชอบมินิเจอร์เท่าไหร่นะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เลยกันนะครับแต่ว่าโดยลักษณะเนี่ยผมรู้สึกมองว่าลักษณะเหมือนกับ Tenet Gale นั่นแหละนะครับ Tenet Gale แต่เป็นอีกเวอร์ชันนึงในอีกมิตินึงแล้วกันเนาะที่ผมเชื่อว่ามันก็คงมีเขาคงมีดีของเขาแหละครับแต่ว่าไม่ใช่ทางผมแล้วกันเนาะสำหรับเกมแนวตัวลุยเรื่องแล้วก็สุดท้ายครับ The Great War นะครับอันนี้ไม่ผมด้วยความผมเป็นไม่ชอบทีมด้วยแหละทุกคนมันก็เลยจะดูผมแบบไม่ค่อยสันทัดกับตัวเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยเป็น Burger Placement แบบที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับตัวผมเองด้วยนะครับก็ครับลอร์ดออฟเฮลาสอีกรอบหนึ่งฮะเนี่ยน่าสนใจนะฮะดีแล้วซื้อเล่นได้จริงอันนี้เลยนะฮะเทด้วยนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมเดี๋ยวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะถ้าชอบเนื้อหาอะไรแบบนี้ก็ฝากติดตามหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ